คุณช่วยออกไปจากชีวิตครอบครัวผมสักทีผมไม่อยากเห็นคนที่ผมรักต้องถูกทำร้ายอีกคุณลองเปิดดูว่าพอใจหรือเปล่าเงินค่าชดเชยของคุณผมไล่คุณออกคุณไล่ฉันออกฉันทำอะไรผิดคุณถึงไล่ฉันออกผมไม่จำเป็นต้องบอกคุณออกไปได้ละฉันไม่ไปคุณอาเป็นคนเดียวที่มีสิทธิ์จะไล่ฉันออกพ่อผมป่วยหนักขนาดนั้นคงลุกมาไล่ใครออกไม่ได้หรอกฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นถ้าคุณไม่บอกเหตุผลฉันเพราะว่าพี่สาวคุณทำให้แม่ผมต้องตายส่วนคุณก็ทำร้ายพ่อผมแล้ววันก่อนคุณก็ทำร้ายนวีฉันกับพี่สาวฉันไม่เคยทำร้ายใครคุณอาฉันไม่ได้ทำส่วนคุณวีเขาเริ่มก่อนแล้วทำไมสุดท้ายฉันต้องกลายมาเป็นคนรับผิดหรอใช่เพราะว่าผมหาเหตุผลไม่ได้ว่าทำไมนวีต้องเป็นคนเริ่มก่อนโอเคงั้นคุณฟังฉันนะวันนั้นฉันเข้าไปในห้องแล้วฉันเห็นเลิกสร้างเรื่องแล้วทีเถอะที่ผ่านมาผมหลงเชื่อใจคุณแต่สุดท้ายผมก็ต้องเสียคนที่ผมรักไปคุณช่วยออกไปจากชีวิตครอบครัวผมสักทีผมไม่อยากเห็นคนที่ผมรักต้องถูกทำร้ายอีกแต่ถ้าคุณยังไม่ยอมออกคุณอาจจะทำร้ายคนที่นี่ก็ได้นะคุณคิดจะทำอะไรผมตัดสินใจเลื่อนจูๆมาแทนตำแหน่งคุณแล้วถ้าคุณไม่ยอมออกผมคงต้องไล่คนอื่นออกแทนใครดีล่ะฟินเน่ไหมคุณอย่ามาใช้วิธีศพกับโลกแบบนี้นะฉันไม่ยอมผมก็ไม่ยอมเหมือนกันคุณลองเลือกเองก็แล้วกันนะว่าคุณจะอยู่จะไปลองเลือกเองก็แล้วกันนะว่าคุณจะอยู่หรือจะไปยิ่งคุณอยู่ไกลจากผมไกลจากพ่อผมมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งปลอดภัย